on time สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงเวลาสำหรับ Tech on time ครับผมตรงเวลาตรงประเด็นกับทุกเรื่องราวบนโลกเทคโนโลยีในขณะที่ค่าย Apple นั้นมี Apple's Health ทางฝากของ Android นะครับก็จะมี Android Wear และ Google Fit ซึ่งตอนนี้นะครับทั้งคู่นั้นเริ่มปล่อยออกมาให้เราได้อัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับGoogle Fit นั้นจะเป็นบริการที่ใช้เซ็นเซอร์บนอุปกรณ์ของเราเพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆที่เราทำในแต่ละวันครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งหรือขี่จักรยานก็ตามโดยเราสามารถติดตามและกำหนดเป้าหมายตั้งเป้าการลดน้ำหนักและแสดงรายงานออกมาในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งผู้ใช้นั้นสามารถดาวน์โหลดแอป Google Fit ได้ฟรีจากทาง Play Store หรือใครที่ใช้ Android Wear ก็จะได้ติดมาโดยอัตโนมัติครับจะว่าไปแล้วนะครับเจ้า Google Fit นั้นทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวที่คอยติดตามตรวจสอบการออกกำลังกายของเราก็ไม่ผิดหรอกครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ Google Fit โดยใช้บัญชี Google จากนั้นก็กำหนดเป้าหมายในแต่ละวันเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเราเช่นเราควรจะเดินให้ได้สัก19,000ต่อวันเพื่อสุขภาพที่ดีโดย Google Fit นั้นจะคอยแจ้งเตือนเราอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ใครอยากลดน้ำหนัก Google Fit น่าจะตอบโจทย์ได้อย่างดีครับแต่หากระหว่างออกกำลังกายเราไม่ได้พกสมาร์ทโฟนอยู่ด้วยไม่เป็นไรครับเพราะว่าสามารถกลับมากรอกข้อมูลเข้าไปในระบบได้ง่ายๆโดยข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกรวบรวมแสดงออกมาเป็นรายงานแยกตามช่วงเวลานอกจากนี้ Google Fit นั้นยังทำงานร่วมกับแอปและอุปกรณ์ต่างๆได้มากมายไม่ว่าจะเป็น WeThings, Runtastic, Runkeeper เรียกว่าปีหน้าน่าจะทยอยให้เห็นกันได้มากขึ้นดูสิครับสมาร์ทโฟนที่เอาไว้ใช้โทรพูดคุยระหว่างกันหรือว่าจะเล่น LINE หรือเข้า Facebook ตอนนี้นะครับสามารถกลายร่างมาเป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพเป็นที่เรียบร้อย 100% เลยก็ว่าได้และนี่แหละครับโลกยุค IT ที่เทคโนโลยีนั้นก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆครับอย่าลืมนะครับสามารถเข้าไปย้อนดูอนาคตกันได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วกลับมากระตุ้นหัวใจเทคโนโลยีกับผมได้ใหม่ใน Tech On Time วันนี้สวัสดีครับ That's the way you make me feel That's better than I'd ever know itเอกสิทธิ์แห่งผู้นำใหม่ Isuzu Mu-X Check on time